ายหมดหนี้นักร้องนำโชคก็ถึงเวลาของคนมีฝันคนใหม่ที่เธอฝันปรับปรุงร้านเสริมสวยของตนเองและหาเงินค่าอาหารเลี้ยงดูหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งอย่างทารุณที่มารายการนี้อยากทำความฝันให้เป็นจริงอยากดูแลตัวเองดูแลหมาแมวให้ได้ค่ะใครไหว้ใครบนได้ดังอธิษฐานสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาจแทบบาดย่าโมแต่เล็กจนโตเห็นยาตรงอานจะทุกข์จะจนสักแค่ไหนจะขอทนไปบ่ยาเสียงมีพลังนะครับแล้วก็เสียงพุ่งครับผมแต่รายละเอียดในเพลงผมไม่ค่อยได้รู้สักเท่าไหร่นะครับรายละเอียดต้องถามคณะกรรมการทั้ง3ท่านแต่ว่าสำหรับผมแล้วก็ชอบมากครับผมร้องได้ดีมากครับเอาให้กำลังใจหน่อยเรื่องชีวิตเรื่องการต่อสู้เรื่องความฝันของเขาพี่แซคเชิญครับก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าร้านเสริมสวยนะครับหรือว่าร้านตัดผมร้านแต่งหน้าทำเล็บอะไรพวกนี้มันต้องใช้การลงทุนในการแต่งร้านนะครับผมแล้วก็ทำยังไงให้ร้านออกมาดูดีเพื่อล่อตาล่อใจคนที่จะเข้ามาใช้บริการยังไงครับพอเหมือนว่าของมันมั่นใจของมันดูดีคนก็อยากเข้าใช่ใช่ครับเขาก็จะรอดได้เหมือนผมนะครับดูถ้าแต่งตัวดูดีก็มีคนอยากเข้าหาอะไรประมาณนี้แล้วไอ้ที่เราไปเข้าหาเขาล่ะแต่งตัวไหมช่วงนั้นผมเข้าออกครับผมตอนนั้นอ๋อหมายถึงว่าเราก็เข้าที่นั่นก่อนที่นั่นอยู่บ่อยๆไม่ได้ดูการแต่งตัวไม่ได้เกี่ยวกับการแต่งตัวไม่เกี่ยวเพราะว่าส่วนมากที่เข้าไปไม่ค่อยได้แต่งตัวครับผมต้องแต่งตัวสิครับอ๋อเหรอครับเราแต่งก่อนแล้วก็ค่อยเอาออกทีหลังเดี๋ยวเรื่องนี้ไปไม่ได้นะครับเออมันปิดหมดแล้วครับร้านเครียดไหมเวลาเขาปิดโอ้ยสุดๆแล้วเวลาในคาเฟ่ในอะไรเราไม่ได้ไปร้องไงเออบางทีเขาไปรับงานมันไม่มีที่ผ่อนคลายแต่ก่อนจะผ่อนคลายตัวเองช่วยผ่อนคลายกำลังใจให้ด้านนี้ด้วยครับผมก็ยังไงก็ขอให้พี่ทองสู้ๆนะครับผมแล้วก็ไปก็แบ่งเงินให้เขาสัก20,000-30,000สิว่าเขาก็ต้องใช้ของเขาไงครับผมก็ขอให้พี่ไปสู้ๆนะครับเอาตังค์มาพี่ไปพี่ทองนี่ไม่ได้ผิดแต่เพลงไม่ได้นอกจากจำเนื้อไม่ได้ยังจำชื่อคนไม่ได้ด้วยก็ขอให้พี่ทองนะครับผมคว้าเงินรางวัลมาให้ได้เพื่อไปปรับแต่งร้านให้มันดูดีแล้วก็ดึงดูดลูกค้าแล้วก็จะได้เงินไปซื้อข้าวให้กับ
น้องหมาด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้ครับครับตบมือจะปรบมือให้มึงทำไมมึงผิดทุกอย่างเลยเชิญพี่เอครับพี่ทองจริงๆแล้วต้องขอชื่นชมนะครับเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างเหมือนกันที่เหมือนพี่ทองก็ช่วยสังคมนะฮะพี่ทองอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมถ้าเผื่อว่ามีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้ามันเยอะจริงๆเกินกำลังเราอะลองดูแจ้งไปที่ปศุสัตว์ของจังหวัดก่อนถ้าเผื่อว่าเข้าไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงสุนัขได้น่ะมันก็จะดีก็ดีทั้งผู้เลี้ยงด้วยแล้วก็สุนัขด้วยนะครับจะได้ไม่เจ็บตัวกันส่วนในเรื่องของอาชีพอะโถแม่คุณก็ไม่ได้มาขออะไรมากมายเลยเนาะขอแค่เครื่องไม้เครื่องมือก็อยากให้ได้แต่ตอนนี้ก็ต้องวัดกันด้วยเสียงเพลงวันนี้พี่ทองเองก็ทำสุดความสามารถมันอาจจะมีในเรื่องของการควบคุมเสียงในวันนี้นะครับเพราะว่าเสียงบางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ทุกวันนี้แล้วมาเจอเพลงของอาจารย์แม่ด้วยมันเป็นเพลงที่สูงแล้วมันต้องดันให้ถึงนะครับวันนี้มันก็ยังมีเตี้ยๆอยู่บ้างพวกเราก็เอาใจช่วยนะพี่ทองนะแล้วขอบคุณมากนะครับที่เห็นว่ารายการเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะเชิญพี่ทาครับพี่ทองสวัสดีนะคะค่ะก็ขอชื่นชมกับความมีเมตตาแต่สำหรับตัวพี่ทองเองที่ต้องรับภาระตรงนี้พวกเราก็คงจะได้แต่ให้กำลังใจในขณะเดียวกันก็ขอให้คนที่ได้เห็นตรงนั้นเนี่ยได้มาอุดหนุนเถอะร้านถึงแม้ว่าจะเป็นร้านที่ไม่ได้มีอะไรพร้อมแต่เราสามารถที่จะดูแลผู้ที่มาใช้บริการได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วมาถึงตรงนี้ก็คงจะได้มีโอกาสที่จะได้หาอะไรไปเติมในร้านให้มีอะไรสมบูรณ์มากขึ้นให้ลูกค้ามาเยอะๆนะบอกมาช่วยอุดหนุนพี่ทองเถอะเพราะเขาจะต้องดูแลอีกตั้งหลายชีวิตนะคะแล้วก็ให้มีโอกาสที่ดีด้วยยิ่งขึ้นไปเรื่องการร้องเพลงก็คือนิดนึงคืออาจจะด้วยเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมคะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเจออากาศเจออากาศนี้ใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่ร้องเนี่ยมันเหมือนกับดึงจนเราฟังเนี่ยเราจะเหนื่อยมันเหมือนกับนิดเดียวถ้าหากว่าร้องให้มันลงอ่ะเป๊ะเนี่ยเพลงนี้มันจะฟังแล้วสบายมากขึ้นเพราะจริงแล้วตัวของสุเองเขาร้องเนี่ยเขาก็สองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาดแทบบาดยาโมประมาณเนี้ยแต่พอพี่ทองไปเล่นเยอะปุ๊บเนี่ยมันยืดพอมันยืดปุ๊บมันจะพยามันตามจังหวะหมดเลยเนี่ยนิดเดียวเองตรงนี้ถ้าให้กำลังใจนะพี่ทองนะสู้ๆนะคะช่างติดคุณค่ะเชิญอาจารย์ปู่ครับผมสวัสดีครับพี่ทองครับค่ะสวัสดีค่ะน้ำจิตน้ำใจนี่ยิ่งใหญ่มหาศาลมากนะครับก็ถือว่าแบ่งเบาภาระของสังคมก็ส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันก็ได้เกื้อกูลต่อสิ่งที่มีชีวิตด้วยกันส่วนเรื่องร้านต่างๆก็เหมือนกันตอนนี้เท่าที่ดูนี่เหมือนอยู่คนเดียวก็ไม่อยากให้ทำอะไรหนักมากเราชีวิตเดียวอยู่ให้มันมีความสุขส่วนสิ่งที่มันขาดมันเหลือก็ไปตกแต่งให้มันพอดีหวังว่าทุนที่ได้จากตรงนี้ก็น่าจะไปต่อเติมได้บ้างนะครับเอาใจช่วยตรงนั้นนะครับและชื่นชมหัวใจมากส่วนการร้องเพลงผมชอบเสียงมากเนื้อเสียงที่พูดกับเสียงที่ร้องเป็นเสียงเดียวกันแล้วมันมีเสน่ห์นะและพี่ทองเอามาใช้อย่างถูกต้องมันน่าฟังตั้งแต่ต้นจนจบแม้จะมีความไม่สมบูรณ์ในเป็นระยะนะแต่มันน่าฟังและมันเชื่อในเสียงที่เล่าอันนี้คือจุดเด่นเลยนะฮะส่วนจุดอ่อนก็คือผมว่าแรงพอแรงมีปัญหาปุ๊บมันก็จะนำไปสู่การออกคำไม่ชัดนำไปสู่การคอนโทรลเสียงและมากไปกว่านั้นคือมีปัญหากับจังหวะแต่ภาพรวมร้องได้น่าฟังครับชื่นชมครับคุณค่ะแชมป์15สมัยของเราน้องปลายจากกำแพงเพชรครับอยากได้เงินเพื่อขยายสวนผักตอนนี้สะสมเงินไป 245,000 บาทนะครับอีกหนึ่งคนที่มีฝันพี่ทองจากพิษณุโลกครับอยากได้เงินปรับปรุงร้านเสริมสวยและเป็นค่าอาหารสุนัขหมาแมว1คะแนนแรกผมจะขอจากครูสลาถ้าพร้อมแล้วเชิญครับหนึ่งคะแนนแรกครับลายครับปายครับคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพี่เอให้ปลายก็จะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยถ้าพร้อมแล้วเชิญครับอ
ลายครับปลายครับ2ต่อ0ปลายได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับพิธาครับ1คะแนนให้ใครครับให้ปลายค่ะปลายเช่นเดียวกันครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมวันนี้พี่ทองไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะไปร้องเพลงกับนักร้องนำโชคก็ต้องสู้ต่อเนาะพี่ทองเนาะสู้มาตลอดอยู่แล้วแล้วไม่ได้สู้เพื่อตัวเขาคนเดียวเขาสู้เพื่อเพื่อนร่วมโลกของเขาด้วยสู้เพื่อน้องหมาน้องแมวใครก็ตามที่อยากจะช่วยเหลือพี่ทองคนแถวพิษณุโลกก็ดีหรือบ้านใกล้เรือนเคียงจังหวัดใกล้เคียงอยากจะช่วยเหลือถ้าติดต่อไม่ได้มาติดต่อมาที่แฟนเพจรายการใหม่หมดหนี้นักร้องนำโชคช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ให้เลี้ยงหมาแมวได้ต่อไปแต่วันนี้รับเงินกลับบ้าน 5,000 บาทครับขอบคุณมากครับเชิญครับพี่ดองครับและก็เป็นน้องปลายแชมป์เก่าของเราที่จะได้เข้าไปร้องเพลงคู่กับนักร้องนำโชคซึ่งทั้งคู่จะต้องทำโชว์ให้ถูกใจคณะกรรมการและคนดูเพราะทุกการกดมีค่า1คะแนนครบ20คะแนนจะได้ดาว1ดวงเรามีสูงสุด5ดวงมาลุ้นเอาใจช่วยให้น้องปลายสะสมเงินไปได้เยอะๆเพื่อรักษาญาติและพ่อที่ป่วยหนักของเขาให้ได้นะครับและตอนนี้ท่านคณะกรรมการพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมรับคนดูพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะครับผมแชมป์ของเรานะครับน้องปลายและนักร้องนำโชคพี่แซคพร้อมรออยู่แล้วกับบทเพลงร้องไห้ได้ไหมครับขอเสียงคนที่เคยแอบร้องไห้หน่อยได้เหตุที่สุดพยายามทุกอย่างยอมทุกทุกทางเก็บเอาไว้คนเดียวใครก็บอกเห็นค่าใครก็บอกเข้าใจคนหักก็เมื่อใจบ่เหลือใครเลยก็ร้องไห้ได้ไหมหัวใจมันเกินจะทนจนทนไม่ไหวขอร้องไห้ได้บอกมาทอมาแทนเธอหัวใจคือมองบ่เห็นทางไปขอร้องไห้แน่เด้อในหลายคนที่เคยผิดหวังและเคยท้อแท้ในชีวิตแล้วกันนะครับโลกนี้ช่างว่างเปล่าเดียวดายแท้หัวใจมีคำถามที่แก้บไว้ชีวิตเขาทำไมต้องเป็นแบบนี้มันเกินจะทนเก็บอาการมาดูเจ็บจนทนไม่ไหวขอร้องไห้ได้บอกมาทอมาแทนแทนน้ำหัวใจคือมองมาเห็นทางไปขอร้องไห้แน่เด้อครับผม
กำลังใจให้ก้าวต่อจะมีใครสักคนบ้างไหมที่พอเข้าใจโอบกอดรอบโยนหัวใจใสอยู่เคียงข้างกันเป็นแห่งใจสิมีบอกขอร้องไห้ได้ไหมหัวใจมันเกินจะทนเก็บอาการมาโดนเจ็บจนทนไม่ไหวขอร้องถึงเวลาของต้นสอยดาวที่จะทำให้ฝันเป็นจริงน้องปลายและพี่แซคไม่ได้โชว์สุดเวียงรับดาวไปเต็ม5ดวงอีกเช่นเคยต้องมาลุ้นให้ทั้งคู่สะสมเงินเพิ่มขึ้นไปได้อีกเยอะๆเลยนะครับได้ดาวมา5ดวงมีแค่6ดวงในนี้เท่านั้นหาให้เจอ 10,000 ตรงไหนปรึกษาได้หมดนะครับนักร้องนำโชคพี่แซคนะครับครูบาอาจารย์คณะกรรมการได้หมดเลยตอนนี้สะสมเงินไปทั้งสิ้น 245,000 บาทนะครับเอาเพิ่มไปเรื่อยๆนะลูกให้มันเกิน 250,000 ไปเรื่อยๆเลยพร้อมไหมพร้อมครับหมายเลขอะไรดีให้ครูตลาดช่วยเลือกให้ครูตลาดช่วยให้ครูให้ครูช่วยเขาบอกให้ครูครูเลือกน้องโยนให้ครูครูเลือกเลขอะไรดีครูสลาเลือก5หมายเลขอะไรต่อไปดีเอามั้ยพี่แซคเลือกพี่แซคหมายเลข2เอา2ก็ได้ครับ2นะครับมา2นะครับทำไม่ได้เหมือนนั้นเดี๋ยวโดนมาร์คไว้เลยหมายเลข2นะครับต่อไปเลขอะไรดีหมายเลข1ครับหมายเลขหนึ่งเชิญครับหมายเลขอะไรต่อไปดีเลขทุกรอบเลขทุกรอบเลยเลขสามครับหมายเลขสามนะครับมา23หมายเลขสามมาหมายเลขอะไรต่อไปดีหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่เชิญครับที่ไม่ได้เลือกคือหมายเลข6นะครับมาเอาไล่ไปเลยไหมไล่จาก1ไปเลยนะไล่มาเลยนะจาก1ไล่เลี้ยงไป10,000ตอนนี้ 245,000 จะเพิ่มอีกเท่าไหร่10,000เพิ่ม 247,000 บาทครับอ้าวหมายเลข2หมายเลข2หมายเลข2นะครับไม่ได้หมื่นก็เลยต้อง10,000 248,000 บาทนะครับหมายเลข3มาดูเท่าไหร่10,000 250,000 บาทหมายเลข4 10,000 252,000 บาทตอนนี้เหลือ5กับ6นะครับเอาล่ะไอ้ยะถ้าเปิดมาถ้าเปิดมาไม่ใช่10,000ครูสลาเตรียมตัวเตรียมตัวรถโดนกรีดแน่นอนเดี๋ยวไป
าเทปแรกที่ครูสลามมาเป็นกรรมการจะนำโชคได้เลยหรือไม่เฉลย6นิดนึงนะครับ6นะครับ2,000ครูนี่มอบโชคนะครูนี่มอบโชคเลยนะเอาละ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสานความฝันของคุณให้เป็นจริง 262,000 บาทขอบคุณ M150 โอ้โหสุดยอดเอาเป็นกำลังใจให้ปลายต่อไปนะครับและนักร้องนำโชคนะครับในครั้งต่อไปจะเป็นใครไม่รู้ต้องติดตามพี่แซคอาจจะกลับมาอีกหรือเปล่าเพราะว่างานเขาไม่ค่อยมีนะครับเอาละวันนี้ขอบคุณนักร้องนำโชคของเราพี่แซคครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก็ติดตามนะครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปช่องเวิร์กพอยต์หมายเลข23ไมค์หมดนี่นักร้องนำโชคสวัสดีครับไปพบกับน้องอาร์มชุติมากับเพลงที่รักของคนอื่นครับน้องยังมาลืมได้เลยจากเธอเป็นให้เอาเรือให้น้ำทุกเธอย้ำเอาหาสวยขึ้นสวยวันสวยคืนนะบางคนแก่ลงแก่ลงเออต่างกันไม่ต้องหันไม่ต้องหันเราอะแหละลงรถทัวร์เมืองราชสีมามีอะไรที่คุณปลายคุณไม่ถนัดไหมไม่แต่เห็นบอกว่าเป็นพิธีกรก็ได้นะปลายเป็นแล้วคุณจะมีการวางแผนดำเนินชีวิตยังไงต่อไปครับผมความฝันของผมวันนี้อยากได้เงินไปต่อเติมบ้านให้เสร็จจะได้กลับไปอยู่กับลูกที่จังหวัดศรีสะเกษครับมันรู้สึกอะไรต้อยอยากกลับไปดูแลเขาครับอยากกลับไปอยู่กับเขาสัญญาที่เราให้กันความฝันที่เราคอยทำ